สวัสดีครับผมองค์อาจจรุงศรีบรรณาธิการนิสานนักเลงรถกระบะครับวันนี้ผมใคร่ขอรีวิว Mitsubishi Xpander เป็นรุ่นเรียกว่ารุ่น Cross นะครับก็คือมีความสูงมากกว่าปกติในเมื่อเป็นรุ่นใหม่นะครับก็มาดูกันว่านอกจากจะมีการเพิ่มความสูงแล้วยังมีจุดอื่นนะครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันด้านหน้าครับไฟรียังเหมือนเดิมตัวนี้ไม่ใช่ Daylight เป็นแค่ไฟรีจุดที่เปลี่ยนแน่นอนนะครับหน้ากระจังรุ่นใหม่นะครับสีดำครีบสวยขึ้นนะครับไฟหน้าอันนี้ใหม่เอี่ยมนะครับเป็นไฟ LED เป็นมัลติรีเฟลเตอร์นะครับกันชนนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยไฟตัดหมอกจะเป็น LEDแนวการฉายจะกระจายกว้างกว่าปกติเล็กน้อยนะครับนะฮะมีคิ้วหลืบไม่ให้แสงจ้าขึ้นบนนะฮะให้ตบลงล่างอย่างเดียวนะครับส่วนหน้านี่เราต้องบอกว่าสวยกว่ารุ่นปกติเยอะทีเดียวอาจจะตัวรถสูงขึ้นด้วยนะฮะทำหน้าใหม่เลยได้ความดุนะฮะกว่าสวยงามมากขึ้นจุดอื่นที่มาใหม่นะครับอันนี้ก็คือโป่งล้อนะฮะคิ้วโป่งล้อทรงหนานะครับตามแนวนิยมสมัยนี้นะฮะสีดำแนวหนานะครับฮะจะมีสเกิร์ตมาให้นะครับมีไคล่างมีสเกิร์ตครับกระจกมองข้างยังของเดิมนะครับชุดนี้ใหม่นะครับใหม่อยู่ถึงด้านท้ายนะครับจะมีส่วนช่วยให้รถดูหน้ามองนะฮะดูดุนะครับดูทันสมัยมากกว่าที่รุ่นที่แล้วที่ไม่มีเยอะทีเดียวนะครับมาดูด้านท้ายครับไฟท้ายลมดำนะฮะทรงเดิมนะฮะแผงบานฝาท้ายแผงนี้นะฮะจากแต่ก่อนเป็นสีเดียวกับรถตอนนี้ทำเป็นสีดำเมื่อทำแผงเป็นสีดำแนวกระจกก็เลยจะดูกลมกลืนกันดูเหมือนกระจกกว้างนะครับมุมมองจะเปลี่ยนออกไปนะครับขอบบนเป็นสปอยเลอร์ในตัวนะฮะมีไฟเบรกดวงที่3มาด้วยอันนี้ของเก่านะครับของใหม่อีกจุดหนึ่งนะครับเสาอากาศตอนนี้เป็นชักฟินแล้วนะครับเป็นคีบสลามนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นความที่เป็นคลอสนะฮะก็จำเป็นว่าจะต้องมีลูปเร็วมาให้ด้วยนะฮะรุ่นเก่าไม่มีนะครับรุ่นใหม่จะมีลูปเร็วมาให้นะครับด้านล่างนะครับกันชนใหม่แนวดำนี่ต่อเนื่องจากด้านข้างมานะครับมีทับทิมแนวตั้งนะครับตรงกลางนี่ทำคล้ายๆเป็นแอร์ดัมหรือเป็นสกิทเพลทเหมือนโบราณในตัวนะฮะเป็นสีเงินครับการเปิดบานฝาท้ายนะครับยังเป็นแบบเปิดธรรมดานะครับมีชักอัพช่วยผ่อนแรงยกนะคู่หนึ่งด้านหลังนะฮะนี่เบาะแถวที่3นะครับจะเอนได้เล็กน้อยนะครับพอสบายแล้วก็พับเพื่อในกรณีที่ต้องการแบกของนะฮะมีสัมภาระเยอะๆสามารถพับเก็บได้เลยนะครับยางอะไหล่จะห้อยไว้ใต้ท้องนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเปิดพื้นสัมภาระมาก็จะเป็นกระบะนะฮะพลาสติกสามารถที่จะเก็บของเปียกได้นะครับไปเล่นน้ำทะเลมานะครับมีเสื้อผ้าเปียกนะฮะก็เอาไว้ในจุดนี้ได้สบายๆครับการดึงขึ้นนะฮะพับลงดึงขึ้นง่ายนิดเดียวนะครับแค่นี้เองนะฮะดึงลงก็แค่นี้นะฮะปรับเอ็นก็ดึงสายล้างอย่างเดียวครับคราวนี้เราก็มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับตัวแผงแดชบอร์ดนะฮะแผงคอนโซลหน้าเนี่ยยังเป็นทรงเดิมครับนะฮะทรงเดิมจะเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปนะฮะแต่ว่าความเนียนนะฮะของผลงานถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีลักษณะนะครับเหมือนกับหุ้มผ้าแล้วก็เย็บโชว์ตะเข็บไว้แต่ความจริงไม่ใช่นะฮะความจริงเป็นพลาสติกดีๆนี่เองนะครับฮะความเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆแล้วมีอยู่อย่างเดียวนะฮะก็คือทำโทนสีภายในเป็นสีดำน้ำตาลตามที่กำลังนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนบนดำนะครับแนวกลางนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะครับ
ตัวแถบแต่งโลหะผิวโลหะอันนี้ของเดิมนะครับนี่สีน้ำตาลแนวล่างเป็นสีดำนะครับจะมีช่องวางของค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นช่องชั้นกลางนะครับเกะยังมีเหมือนเดิมนะครับจอจริงๆแล้วเอาไว้ใช้โชว์ภาพด้านหลังเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเครื่องเสียงเล็กน้อยนะครับสวิตช์ปรับแรงลมแอร์นะครับมีลมอะไรฟ้านะครับตรงนี้จะเป็น power supply นะครับตรงนี้จะเป็นหลุมวางของนะครับอันล่างสุดเป็นหลุมความลึกประมาณสักนิ้วกว่าๆนะครับมีฝาปิดนะฮะมีฝาปิดด้วยเรามองผ่านๆนึกว่าไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้เป็นชั้นอีก2ชั้นครับนะฮะก็เป็นของกระจุกกระจิกนะฮะแทรกได้ชั้นนี้ลึกหน่อยนะครับนะฮะชั้นบนนี่ก็แคบกว่านิดนึงนะฮะก็เท่ากับมีอยู่3ชั้นนะครับคันเกียร์ทรงเดิมนะฮะอันเดิมนะฮะทรงออกสปอร์ตนิดๆคันเกียร์สั้นนะครับนะที่วางเครื่องดื่มมีให้2หลุมนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องนะครับเก็บของคือฝานี่ไม่สูงพอที่เป็นเท้าแขนนะฮะแต่ว่าภายในกล่องลึกนะครับลึกมากเลยนะฮะเก็บของได้พอสมควรทีเดียวนะครับแผงและปัดชุดเดิมนะครับพวงมาลัยเดิมซึ่งเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับมีครูคอนโทรลให้นะครับใช้งานง่ายครับกดเปิดระบบนะฮะแล้วก็เซตเลยนะครับใช้งานง่ายตัววงพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีแต่งด้วยแถบสีดำนะครับเปียโนแบ็กดำมันนะฮะประดับอยู่นิดนึงนะตอนล่างนะครับจุดอื่นๆนะครับไฟเก๋งดวงเดียวเหมือนเดิมครับมีกระจกแต่งหน้าพร้อมฝาปิดให้นะฮะแต่ไม่มีไฟนะครับให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเบาะนั่งทรงเดิมแต่ว่าจะเป็นทูโทนก็คือเป็นสีดำกับน้ำตาลนะครับแนวกลางเป็นสีน้ำตาลนะฮะความกระชับสบายใช้ได้ครับฮะทรงออกสปอร์ตหน่อยๆนะครับฮะปีกรับด้านข้างนะครับเบาะคนขับนี่สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับเบาะหลังก็เป็นสีดำน้ำตาลเหมือนกันนะครับส่วนกว้างของเลกรูมนะฮะความระยะห่างใช้ได้เลยนั่งสบายครับตัวเบาะเองนะฮะพอจะปรับระดับได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้เรานั่งที่ค่อนข้างชันนะครับถ้าเผื่อเราปรับนะครับที่คันด้านข้างนะครับนี่ปรับเต็มที่นะครับก็รวมแล้วปรับ3ตำแหน่งนะครับก็จะเอนนะฮะเดินทางไกลนะครับเอนนอนก็ได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเผื่อว่าเราจะปรับหมอนให้สูงขึ้นก็ทำได้ที่เขาทำหมอนเตี้ยลงมานะฮะเป็นเรื่องของทัศนวิสัยนะครับจะได้ไม่บังเวลาเรามองกระจกมองหลังนะครับถ้าเผื่อมีคนนั่งก็ดันขึ้นนะฮะแค่นั้นเองนะฮะตำแหน่งก็พอสบายครับนะฮะพอสบายนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่มความสบายให้เบาะเท้าสองนี่ก็คือการพับแนวกลางฮะลงมาเท้าแขนตัวเบาะเนี่ยแบ่ง40 20 40นะฮะเราดึงตรงนี้ครับก็จะมาเป็นเท้าแขนก็นั่งสบายระดับหนึ่งนะครับถ้าต้องการที่จะเข้าสู่ที่นั่งแถว3ครับนะฮะ2จังหวะนะครับพับพนักมาแล้วก็ยกเบาะขึ้นก็สามารถที่จะเข้าสู่แถวที่3ได้นะครับตอนนี้ผมลองเข้ามานั่งในเบาะแถวที่3นะครับผมสูง175นะครับ175ซม.เราปรับเบาะแถว2ในตำแหน่งที่2นะครับที่นั่งได้สบายพอสมควรโอเคว่าตรงนี้ติดนิดนึงนะฮะแต่จากความสูง175แล้วก็เข้ามาซุกอยู่งี้ก็
ก็สบายพอสมควรครับนะฮะเรายกหมอนรับศีรษะขึ้นมานะครับก็ยังไปได้นะครับพอจะนอนได้นะครับขณะที่นั่งเฮดรูมนะฮะเหลืออยู่เกือบฝ่ามือนะครับที่แผงข้างนะฮะก็ยังมีที่เสียบเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ช่องวางของจุกจิกให้เล็กน้อยนะครับมีให้ทั้งสองข้างนะครับฝั่งนี้จะมี power outlet จุดหนึ่งด้วยนะครับสบายพอสมควรครับแต่ว่าถ้าเผื่อเอาไว้ให้เด็กๆนั่งก็น่าจะเหมาะสมกว่าครับครับคราวนี้เราก็มาดูกันถึงเรื่องของแหล่งพลังนะครับแหล่งพลังภายใต้ฝากระโปรงนะครับยังเป็นชุดเดิมนะครับเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีนะครับการจัดวางเครื่องยนต์นะครับวางขวางหันขวานะครับไอดีอยู่หน้านะครับไอเสียอยู่ในฝั่งซ้ายจะมีหม้อพักน้ำฮะซุกลงมาข้างล่างนิดนึงตัวนี้จะเป็นกระปุกน้ำล้างกระจกตัวนี้จะเป็นแม่ปั๊มของระบบ ABS แบตเตอรี่จะอยู่ทางฝั่งซ้ายของรถนะฮะมีกล่องรีเลย์นะฮะอยู่ข้างๆนะครับข้างในสุดเป็นถังดักไอน้ำมันอีกจุดนึงนะครับที่สำคัญพอสมควรอย่างแรกเลยคือล้อรุ่นที่แล้วจะเป็นล้อขอบ16ตัวนี้จะเป็นล้อขอบ17ใหญ่ขึ้นมานิดนึงยาง205557ยางก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะฮะความยาวเส้นระวงจะยาวขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเมื่อเป็นตัวรถชื่อว่ารุ่นครอสก็คือจะมีความสูงมากกว่าปกตินะ2เซนนิดๆนะครับส่วนสำคัญจะอยู่ที่ระบบช่วงล่างนะครับก็คือเรื่องของชักอัพกับสปริงนะจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ชักอัพยาวขึ้นค่าเคของสปริงของชักอัพนะฮะเปลี่ยนไปมีการปรับค่าเคเล็กน้อยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะความสูงมาจากตรงนี้ครับความสูงของชักอัพบวกกับความสูงของล้อระยางตอนนี้ความสูงของช่วงล่างนะฮะหรือระยะกราวเคลนก็คือช่วงจากพื้นถนนจนถึงชิ้นส่วนช่วงล่างที่ห้อยมาสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่225มิลลิเมตรนะครับถือว่าสูงพอสมควรทีเดียวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สมกับที่เป็นยานประเภท crossover นะครับตามชื่อรุ่น cross นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์นะฮะจากหน้ากระจังกันชนนะครับคิ้วขอบล้อสเกิร์ตข้างลูปเร็วอะไรต่างๆนะครับผมถือว่าสร้างความน่ามองให้แปลกขึ้นจากเดิมนะฮะสวยขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วได้ในระดับหนึ่งน่าจะเป็นที่พอใจของกลุ่มผู้ใช้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสูงที่เพิ่มขึ้นจากช่วงล่างใหม่ล้อใหม่ช่วยให้การเดินทางจากหน้าฝนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นไปอย่างผ่อนคลายแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะในรถตัวเองได้ในระดับหนึ่งทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมาสามารถที่จะติดตามได้ในนิตยสารนักเลงรถกระบะนะครับฉบับที่365มิถุนายนนะฮะที่จะถึงนี้สำหรับท่านที่ต้องการหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ครับที่ LINE @ยันยนต์นะครับ